การสื่อสารเป็นส่วนสำคัญในการขยายประเด็นทางสังคมนะคะการปักหมุดสื่อสารรายงานของนักข่าวพลเมืองจึงทำให้เราได้เห็นความเคลื่อนไหวทางสังคมตลอดมาค่ะถ้าเราย้อนไปปีที่แล้วปี2565เราพบว่ามีภาคพลเมืองปักหมุดรายงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเหมืองแร่หลายประเภทเลยรวมๆกันแล้วประมาณ50หมุดจากทั่วประเทศไทยนะคะเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์กับชุมชนในจุดที่มีโครงการพัฒนาเหมืองแร่ทั้งที่อยู่ในกระบวนการขอประธานบัตรบางจุดขออนุญาตประกอบกิจการบางจุดประกอบกิจการไปแล้วรวมถึงมีการรายงานภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งวันนี้ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นพอขยายเรื่องแรกกับสถานการณ์วันนี้แฟนขอเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะ9มีนาคมตัวแทนชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีคือเช้าวันนี้ออกเดินทางไกลกว่า600กิโลเมตรนะคะตั้งใจมาทวงถามเอกสารรายงาน EIA คือรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมาที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งพิจารณาผ่านความเห็นชอบในการประธานบัตรเหมืองแร่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีพื้นที่ไม่น้อยนะคะ 26,400 กว่าไร่เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนในปี2565ที่ผ่านมาก็เลยเป็นภาพที่ชาวบ้านพยายามมาทวงถามว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรการผ่าน EIA ที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะการเคลื่อนไหวขยับจากต่างจังหวัดมากรุงเทพเพื่อเรียกร้องการมีส่วนร่วมเป็นประเด็นหนึ่งที่เราเห็นอย่างต่อเนื่องแต่ในพื้นที่เองก็มีความพยายามในการขยับเพื่อที่จะปกป้องทรัพยากรมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะพิกัดเดียวกันในพื้นที่ที่จะมีการดำเนินโครงการอุตสาหกรรมเหมืองแร่โพแทสที่อุดรธานีจุดนั้นมีการเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่มาต่อเนื่องกว่า20ปีค่ะคุณผู้ชมหนึ่งในภาพการเคลื่อนไหวเป็นการเคลื่อนไหวผ่านงานบุญนะคะงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ค่ะคุณผู้ชมจัดขึ้นที่วัดอรุณธรรมรังสีบ้านโนนสมบูรณ์ตำบลห้วยสามพาดเป็นอีกกลไกความร่วมมือหนึ่งนะคะที่ชุมชนเขาจับไม้จับมือกันระดมกำลังแล้วก็ระดมแรงใจกันผ่านงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ค่ะของไอ้คนในชุมชนว่าเฮาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮาก็มาเฮ็ดหน้าร่วมนี่แหละร่วมกันสู้กับนายทุนที่เขาเป็นหมื่นๆแสนๆล้านเฮาก็สู้มาได้23ปีที่เฮาเฮ็ดมาร่วมมานี่ประมาณ20ปีเนาะที่เฮาเฮ็ดหน้าร่วมมานี่20ปีแล้วอ่ะเฮาก็สู้มาจังซี่เฮาก็สู้อยู่จังซี่เลยการเฮ็ดหน้าร่วมกับบุญกลุ่มเขาใหญ่ว่ามันมีความสําคัญจังได๋กับไอ้การต่อสู้ของเฮาสําคัญที่สุดเลยคือหนึ่งล่ะเฮาต้องระดมทุนเพราะว่าเฮาบ่มีทุนบ่มีหน่วยงานใดมาซอยเหลือเฮามีแต่ชาวบ้านเฮากันเองหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็เฮือนละสอบ2สอบเอามาร่วมกันมานี่กันล่ะร่วมกันได้หลายๆเฮาก็ขายข้าวตรงนี้แหละเพราะไอ้เพื่อเป็นทุนระดมทุนบัดนี้การเฮาเฮ็ดหน้านี่คือเฮาเฮ็ดหน้าสิเอาข้าวนี่ล่ะสู่กับเมืองโพแทสเขาได้ประธานบัตรออกมาแล้วว่าติก็สู่คือเก่าสู่1ตี1ในเมื่อประธานออกมาชาวบ้านก็ยังคัดค้านยังต่อสู้อยู่ก็คือหนึ่งล่ะเจ้าบ่ทำตามกฎหมายบ่ทำตามพ.ร.บ.คือเดี๋ยวนี้กลุ่มยังฟ้องอยู่ศาลยังไอ้เรื่องยังอยู่ในศาลปกครองสูงสุดอยู่เขายังบ่ทันได้ตัดสินอีหยังแล้วมุ่เจ้าสิมาออกประธานบัตรให้จังได๋ตุ๊กข้อยก็สู้สู้คือเก่าก ังวลในเรื่องผลกระทบนี่แหละผลกระทบนี่ก็คือหนึ่งล่ะดินสุดน้ำเข้มอากาศเป็นพิษเพราะฉะนั้นกุ้มก็ยังขัดขันชาวบ้านก็ยังขัดขันอยู่ถึงเจ้าสิออกว่าท่านนบัตรกระสังก็คือว่าสรุปง่ายก็คือตุ๊กข่อยเฮ็ดบุญกุ้มคำใหญ่ตุ๊กข่อยสิเอาเข่านี่ล่ะสู่กับเมืองแร่โพแทสสู้มา20ปีเสียงของกลุ่มอนุรักษ์ที่อุดรธานียังไปไม่ถึงในระดับนโยบายนะคะ